คุณผู้ชมคะวันนี้มีกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ยี่ห้อ Ford รุ่น Fiesta ไม่ต่ำกว่า20คนตัดสินใจเดินทางมาที่ไทย PBS นะคะเพื่อร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้รถทั้งที่เพิ่งจะซื้อไปใช้ได้ไม่นานค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายๆกันก็คือเป็นเรื่องของระบบสตาร์ทระบบเกียร์ทำให้วันนี้ตัดสินใจเดินทางมาที่นี่ทั้งที่ก่อนหน้านี้พยายามที่จะร้องเรียนไปยัง Ford ประเทศไทยแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ชัดเจนติดตามรายงานจากคุณธิดารัตน์สิงห์ปักษาค่ะผู้ซื้อรถยนต์ยี่ห้อ Ford รุ่น Fiesta จำนวนกว่า20คนนำรถยนต์จำนวนหนึ่งมาร้องเรียนที่ไทย PBS ผู้ซื้อแต่ละคนบอกว่าเพิ่งซื้อรถมาได้ไม่นานและยังอยู่ในระยะประกันแต่เกิดปัญหาการใช้งานคล้ายกันเช่นระบบเกียร์ Power Shift บางคันสตาร์ทไม่ติดมีอาการสั่นตอนออกตัวนายสราพิพัฒน์ครุฑรำผู้ร้องเรียนจากจังหวัดศรีสะเกษบอกว่าซื้อรถยนต์รุ่นที่มีสมรรถนะสูงราคา 699,000 บาทแต่ใช้งานได้เพียงปีกว่าระยะประมาณ 30,000 กิโลเมตรจากนั้นพบปัญหาที่ซีลเกียร์และหม้อน้ำรั่วจึงนำรถยนต์เข้าไปตรวจสภาพที่ศูนย์บริการของ Ford แต่เมื่อนำมาใช้ก็เกิดปัญหาลักษณะเดิมอีกกังวลเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องกรณีการใช้รถขับไปขับมาแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีปัญหาในขณะใช้งานก็คือของผมเนี่ยในเรื่องดับกลางทางเนี่ยของผมยังไม่เจอแต่ว่าเท่าที่ตามข้อมูลเพื่อนใช้งานมาเนี่ยเห็นเขามีหลายคันที่ดับกลางทางครับก็คือมีปัญหาเรื่องเครื่องนะครับก็คือพูดตรงๆคือณตอนนี้จากที่เราตามข้อมูลเพื่อนๆมาเราก็ไม่ค่อยมั่นใจแล้วเราก็คิดว่ากลัวอาการแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเราด้วยว่าเราก็คาดว่าการใช้งานมันจะราบรื่นอ่ะเพราะบางเพื่อนบางคนเนี่ยเข้าศูนย์เป็นว่าเล่นเลยครับอย่างที่เพื่อนที่เขาส่งข้อมูลให้ผมเนี่ยบางคนเนี่ยรถ2ปีเนี่ยเข้าศูนย์เคลมแล้วเคลมอีกนะครับทั้งเรื่องกล่องเกียร์แล้วก็เรื่องพวกเซลล์เกียร์พวกเนี้ยครับเช่นเดียวกับนางสาวสุภาพรติใจผู้ร้องเรียนจังหวัดระยองบอกว่าทุกครั้งที่รถเริ่มออกตัวจะมีเสียงดังตลอดเวลาและชิ้นส่วนกล่องคอนโทรลเกียร์มีปัญหาก่อนหน้านี้เคยเปลี่ยนคลัชแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นจึงกังวลใจว่าในอนาคตหากใช้งานไปแล้วเกิดความผิดปกติขณะใช้งานอาจเกิดอุบัติเหตุได้เกิดรถพังขึ้นมาหรือไปเสียกลางทางหรืออยู่ๆก็ดับไปอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงเพราะว่าเราก็เป็นผู้หญิงแล้วเราก็ใช้รถอยู่คนเดียวก็เลยกังวลเรื่องนี้แล้วใช่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนนะฮะไม่ใช่ว่าแค่เปลี่ยนอะไรอ่ะเพราะว่าถึงเปลี่ยนไปแล้วมันก็ยังแบบเหมือนเดิมอ่ะอันนี้ก็ล่าสุดนี่คือไปเลิร์นนิ่งเกียร์มาเขาบอกว่าเลิร์นนิ่งเกียร์แล้วมันก็จะหายแต่มันก็ไม่หายนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่กลุ่มผู้ร้องเรียนตั้งกระทู้ผ่านเว็บบอร์ดพันทิปและตั้งเพจขึ้นใน Facebook ชื่อมั่นใจคนใช้ Ford ต้องการให้ดูแลเรื่องเกียร์อย่างเป็นธรรมมีสมาชิกกว่า700คนแต่ละคนบอกเล่าถึงอาการที่เกิดขึ้นกับรถยนต์รวมถึงความเคลื่อนไหวการร้องเรียนจากหน่วยงานต่างๆก่อนหน้านี้ผู้เสียหายบางคนร้องเรียนผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและฟอร์ดประเทศไทยแต่ไม่มีความคืบหน้าขั้นต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะให้บริษัทชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็จะมีการไกล่เกลี่ยเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่นะคะถ้ายังไม่ยุติยังไม่สามารถหาสาเหตุได้เพราะมันเป็นเรื่องทางเทคนิคนะคะก็จะเสนอเข้าคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้านยานยนต์ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาพิจารณาแล้วก็มีจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาดูวิเคราะห์หาสาเหตุถึงแนวทางการแก้ไขคือแต่ละเคสมันอาจจะไม่เหมือนกันบางเคสเนี่ยมีปัญหาที่เกียร์นะคะเปลี่ยนเกียร์ทั้งลูกแล้วมันหายแต่บางเคสเนี่ยก็อาจจะไม่หายอาจจะต้องมีการดำเนินการสเต็ปอื่นๆไปนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในกรณีที่สามารถยุติได้ก็จะมีการบันทึกนะคะแต่ถ้าไม่สามารถยุติได้ก็จะรวบรวมเอกสารหลักฐานความเห็นของคณะอนุกรรมการนะคะเสนอไปอีกชุดนึงผู้บริหารของ Ford ประเทศไทยชี้แจงกับไทย PBS ผ่านเอกสารว่าก่อนหน้านี้เคยมีลูกค้าร้องเรียนและทางศูนย์บริการของ Ford ได้ดูแลและแก้ไขปัญหาให้แล้วส่วนลูกค้ารายใหม่ที่นำรถยนต์มาร้องเรียนผ่านไทย PBS ก็สามารถนำรถยนต์เข้าไปตรวจได้ที่ศูนย์บริการ Ford